สวัสดีค่ะมื้อเช้าของครูก้อยนะคะวันนี้เป็นมูชลี่ธัญพืชอะโวคาโดนะคะก็มีอะไรบ้างนี่นมอัลมอนด์อันชีทแค่1กล่องนะคะแล้วก็เมล็ดฟักทองออร์แกนิกตัวนี้ค่ะอบพร้อมทานเนี่ยนะคะไม่ใส่เกลือนะคะลดโซเดียมกันแล้วก็อบด้วยอุณหภูมิที่พอดีเพื่อให้กรดไขมันดีครูก็ให้ทาน1กำมือนะคะเพิ่มซิงค์แล้วก็วิตามินอีจากธรรมชาตินะคะเป็นตัวช่วยทำให้ไข่สุกนะคะนี่แบบนี้แล้วก็งาดำออร์แกนิกก็ต่อฐานเพียวแบล็กนะคะคั่วสดใหม่ทุกรอบมีออยอนะคะสะอาดปลอดภัยงาดำแท้ๆจะต้องไม่ดำสนิทนะคะมีสีเทาๆด้วยเพราะว่าคัดเมล็ดไม่ใช้เมล็ดแตกเลยนะคะมันจะต้องมีจมูกงาค่ะขาวๆวันนี้คือจมูกงาเมื่อกี้ครูก็ใส่ไปแล้วนะคะ1ช้อนก็จะใส่เข้าไปอีก1ช้อนเป็น2ช้อนนี้นะคะต่อไปธัญพืชอีกตัวนึงนะคะที่ใช้นะคะฐานก็คือกู๊ดเกรนนี่ค่ะคือธัญพืช3ชนิดนะคะได้แก่อัลมอนด์เฟล็กซีแล้วก็ลูกเดือยนะคะอบสดใหม่ทุกรอบมีออยอนะคะตัวนี้ค่ะอัลมอนด์ให้กรดไขมันดีมีโอเมก้า3สูงนะคะส่วนเฟล็กซีเนี่ยป้องกันรังไข่เสื่อมทำให้ผนังมดลูกหนาตัวนะคะส่วนลูกเดือยเนี่ยมีแคลเซียมสูงแล้วก็มีโฟลิกสูงแบบนี้นะคะนี่นะคะน่าทานไหม